าวใหญ่ในสัปดาห์นี้คงไม่มีอะไรที่น่าสนใจกว่าเรื่องของวัดพระธรรมกายอีกแล้วหลังจากที่ฝ่ายเจ้าหน้าที่จดจ้องมานานทำให้คนดูข้างเวทีต่างลุ้นระทึกด้วยหัวใจเต้นแรงว่าเมื่อใดจะเข้าไปจับตัวพระเทพยานมหามุนีหรือพระธรรมชโยอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายที่ตกเป็นผู้ต้องหารับของโจรฟอกเงินและบุกรุกที่ป่าสงวนสักทีและอีกหนึ่งคำถามสำคัญก็คือธรรมชโยยังอยู่ในวัดพระธรรมกายหรือไม่และหากองคาพยพของเจ้าหน้าที่รัฐที่มีทั้งหน่วย DSI ตำรวจทหารและฝ่ายปกครองพลีพรามเข้าไปแล้วไม่เจอกับพระธรรมชโยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างจากการติดตามข่าวของทีมรายงานพิเศษ Manager Online ระบุว่าDSI กับตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจมีการเฝ้าติดตามทั้งทางลับและเปิดเผยมาโดยตลอดแต่ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลบางอย่างได้เพื่อให้งานนี้ต้องไม่มีคำว่าพลาดและต้องมั่นใจ 100% ก่อนเข้าจับกุมโดยเฉพาะสิ่งสำคัญที่สุดคือเรื่องการปะทะกับสาวกที่มีจำนวนนับหมื่นคนที่มาทำหน้าที่เป็นโล่มนุษย์ให้กับธรรมชโยหากเป็นเช่นนั้นก็จะเกิดภาพความรุนแรงและเสียหายอย่างมหาศาลต่อภาพลักษณ์ของประเทศได้นอกจากนี้ยังต้องระวังในเรื่องที่วัดพระธรรมกายมีสาขาอยู่ทั่วโลกมีลูกศิษย์และสาวกอยู่เป็นจำนวนมากและพวกนี้ต่างเชี่ยวชาญในโลกโซเชียลมีเดียและมีเครื่องมือสื่อสารที่พร้อมจะร่วมมือกันถล่มการเข้าจับกุมของหน่วยงานรัฐว่าใช้วิธีการเกินกว่าเหตุและต้องการสร้างความชอบธรรมให้กับพระธรรมชโยเพื่อประกาศให้ชาวโลกได้เห็นว่าเจ้าหน้าที่รัฐขาดความยุติธรรมและต้องการบ่อนทำลายวงการพระพุทธศาสนาสังเกตได้จากการพยายามปลุกระดมให้คนเข้ามาในวัดให้มากๆและปลูกฝังความเชื่อว่าธรรมชโยถูกกลั่นแกล้งไม่ได้รับความยุติธรรมและยังบังอาจถึงขนาดออกมาพูดเชิงข่มขู่ DSI และตำรวจว่าอย่าทำให้สาวกวัดพระธรรมกายตกใจเพราะสามารถนำไปสู่เหตุการณ์รุนแรงได้เท่านั้นยังไม่พอบรรดาศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายยังได้ยื่นถวายฎีการ้องทุกข์เพื่อขอระงับคดีจากพระธรรมชโยด้วยอีกคำถามหนึ่งที่ยังค้างคาใจสังคมอย่างมากก็คือแล้วตัวธรรมชโยตัวเป็นๆยังอยู่ในวัดพระธรรมกายรอให้เจ้าหน้าที่เข้าไปจับหรือไม่จึงมีการตั้งสมมติฐานขึ้นมาว่าหากบรรดาศิษยานุศิษย์นำพระธรรมชโยนั่งรถตู้ออกไปทางเส้นทางหนึ่งโดยใช้ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อบินตรงไปยังวัดพระธรรมกายสาขาในต่างประเทศแล้วก็มีความเป็นไปได้เช่นกันจากนั้นอาจจะไปตั้งศูนย์บัญชาการในต่างประเทศเพื่อกดปุ่มสั่งการได้เหมือนเดิมโดยอาศัยดาวธรรมที่สามารถพูดในต่างประเทศและถ่ายทอดมาเมืองไทยให้บรรดาสาวกได้รับรู้ข่าวสารยิ่งมีข้อมูลว่าธรรมชโยอาจจะหนีออกไปแล้วโดยไปพำนักอยู่ที่ออสเตรเลียหรือแคนาดาดังนั้น DSI และตำรวจจึงได้มีหนังสือสอบถามไปยังประเทศต่างๆที่มีวัดพระธรรมกายปักหมุดไปทั่วทุกทวีปในโลกจากพื้นที่บริจาค196ไร่และเงินสร้างวัดเพียง 3,200 บาทเมื่อปี2513จนถึงปัจจุบันอาณาจักรวัดพระธรรมกายได้ครอบคลุมพื้นที่ถึง 2,500 ไร่อีกทั้งยังมีการขยายวัดศูนย์สาขาและศูนย์ปฏิบัติธรรมไปทั้งในประเทศและต่างประเทศรวม131แห่งแบ่งเป็นในประเทศไทย50แห่งโดยมีสำนักงานใหญ่ที่ตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีที่เป็นฐาน20แห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ10แห่งภาคกลางและตะวันตก9แห่งภาคตะวันออก8แห่งและภาคใต้3แห่งขณะที่สาขาต่างประเทศวัดพระธรรมกายได้เผยแพร่ไปยังทวีปต่างๆอีก81แห่งดังนั้นหาก DSI และตำรวจได้หลักฐานชัดเจนว่าธรรมชโยหนีออกไปต่างประเทศแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการประสานงานเพื่อส่งผู้ร้ายข้ามแดนแต่หากไม่หลบหนียังอยู่ในวัดพระธรรมกายทาง DSI ตำรวจทหารและฝ่ายปกครองก็ต้องหาวิธีการเข้าจับกลุ่มพระธรรมชโยให้ได้ภายใต้การกระทบกระทั่งหรือการสูญเสียที่น้อยที่สุดหนังเรื่องยาวของอาณาจักรธรรมกายที่เป็นตำนานมาถึงวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ต้องจับตาดูกันด้วยใจระทึกว่าเส้นตายอีกหนึ่งเส้นคือวันที่16ธันวาคมนี้จะมีอะไรในกอไผ่หรือไม่
หากยังเหมือนเดิมความกดดันทั้งหลายทั้งปวงก็ต้องตกมาอยู่ที่ฝ่ายรัฐอย่างเลี่ยงไม่ได้งานนี้จึงเป็นเดิมพันราคาแพงของทั้งสองฝ่ายที่ต้องเฝ้ามองตาไม่กระพริบเลยทีเดียวทีมข่าวนิวส์วันรายงาน